หนูน้อยแซบี้อายุ6เดือนค่ะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองซานเตียโกรัฐแคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่เกิดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนื่องจากเธอมีน้ำหนักตัวแรกเกิดที่น้อยมากค่ะเพียงแค่245กรัมเท่านั้นนะคะรายงานก็บอกว่าน้ำหนักตัวเธอตอนแรกเกิดเนี่ย มากกว่าแอปเปิลลูกใหญ่ๆเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเราก็คาดว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของสถิติเด็กที่มีน้ําหนักตัวแรกเกิดน้อยที่สุดในโลกแต่ยังมีชีวิตรอดมาได้เพราะว่าสถิติเดิมที่บันทึกเอาไวา้เป็นของเด็กชาวเยอรมันที่เกิดเมื่อปี2015ด้วยน้ําหนัก252กรัม ทั้งนี้หนูน้อยเซบีคลอดก่อนกําหนดค่ะเพราะเมื่อตอนที่แม่ของเธอคลอดเธอออกมานะคะแม่พึ่งจะตั้งครรภ์ได้เพียง23สัปดาห์เท่านั้นเร็วกว่ากําหนดการคลอดของเด็กทั่วไปถึง17สัปดาห์และด้วยความที่เธอเกิดมาก็มีน้ําหนักตัวน้อยนะคะจึงต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งตอนนี้ค่ะเธอมีน้ําหนักตัว2.5กิโลกรัมแล้วนะคะคุณหมอก็เลยอนุญาตให้ครอบครัวพาเธอกลับบ้านได้ค่ะ